บเสื้อซอกสบายเจียเตซึ่งเป็นคำทักทายของชาวกัมพูชาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวแรกวันนี้กันที่เวียดนามได้มีการส่งผู้แทนเยือนกัมพูชาเพื่อหารือปัญหาชายแดนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเวียดนามได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายโฮซวนซอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกิจการชายแดนเยือนกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันเพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาในประเด็นพิพาทชายแดนที่ยังมีปัญหากันอยู่โดยปัญหาล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจากการที่กลุ่มชาวกัมพูชาราว300คนนำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเกิดตะลุมบอลกับกลุ่มชาวเวียดนามจนได้รับบาดเจ็บไปทั้ง2ฝ่ายในระหว่างที่กลุ่มชาวกัมพูชาดังกล่าวได้เดินทางไปตรวจดูพื้นที่บริเวณชายแดนสำหรับการพบปะพูดคุยกันครั้งนี้ผู้แทนทั้งสองชาติต่างก็หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาพิพาทและความไม่เข้าใจกันได้โดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะมีแถลงการร่วมกันในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้สวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกครั้งที่39ที่กรุงบอนประเทศเยอรมนีมีการประกาศให้สวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆอีก6แห่งทั้งในจีนอิหร่านและมองโกเลียสวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์อายุ156ปีเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของสิงคโปร์โดยประชาชนที่ทราบข่าวต่างร่วมแสดงความยินดีขณะที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ได้โพสต์ลงเว็บไซต์ Facebook เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับข่าวดังกล่าวที่ถือเป็นของขวัญของชาวสิงคโปร์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการได้รับเอกราชในเดือนสิงหาคมนี้คุณผู้ชมคะเมืองโบราณฮอยอันและดานังถือเป็นเมืองท่องเที่ยวในภาคกลางของเวียดนามซึ่งยังคงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้อนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์จนเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกติดตามได้จากรายงานค่ะเมืองโบราณฮอยอันปัจจุบันยังมีตึกอาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นร้านของพ่อค้าต่างชาติอยู่มากมายทำให้ย่านเมืองเก่าของฮอยอันมีหลากหลายวัฒนธรรมทั้งยุโรปจีนญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านตัดเสื้อผ้าร้านตัดรองเท้าบางร้านก็เป็นร้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ทำให้สิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมของฮอยอันกลอยมีความหลากหลายตามไปด้วยโดยเฉพาะสะพานมิตรภาพของสองประเทศระหว่างพ่อค้าชาวจีนและญี่ปุ่นที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เรายังคงเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเวียดนามได้ที่ฮอยอันภาพคนหาพืชผักผลไม้หรือขนมพื้นบ้านเดินขายเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งขณะที่ยามค่ำคืนก็จะเห็นแม่ค้านั่งขายของริมทางโดยใช้ตะเกียงน้ำมันให้แสงสว่างดูเป็นบรรยากาศที่ย้อนอดีตฮอยอันจึงยังเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตและไม่ได้เปลี่ยนไปตามกระแสโลกมากนักส่วนที่เมืองดานังหมู่บ้านชาวประมงในอดีตต่อมาพัฒนาเป็นเมืองท่าใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศเวียดนามในยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสได้ยกพลขึ้นบกที่เมืองดานังเมื่อปีพุทธศักราช2401ก่อนที่จะยึดเวียดนามเป็นอาณานิคมไว้ได้ในปีพุทธศักราช2426และในช่วงของสงครามเวียดนามอเมริกาได้ใช้ดานังเป็นฐานทัพอากาศในการโจมตีเวียดนามเหนือด้วยด้วยภูมิประเทศที่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งมีสนามบินนานาชาติดานังรองรับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีขณะที่ชายทะเลดานังมีหาดทรายที่สวยสะอาดทำให้ปัจจุบันดานังเป็นเมืองที่เจริญอย่างรวดเร็วมีการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวจนมีการเปรียบกันว่าดานังกำลังเติบโตแข่งกับเมืองพัทยาของไทยยุทธนาภูธนากรถ่ายภาพอภิรมย์วิทยสันสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าคัจจุบคเนใหม่ที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์วิทยสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ